สาวๆหนุ่มๆที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะคะพลอยมีกำลังใจมาเติมให้กับคุณค่ะในช่วง Magic Moment เป็น Magic Moment นะคะที่เพื่อนๆ นักเรียนนะคะจะได้มาแชร์แรงบันดาลใจในการฝึกภาษาค่ะและวันนี้แขกรับเชิญคนแรกของพลอยก็คือคุณปูค่ะก็ชื่อปูค่ะพิลานันท์สวนรัตนชัยค่ะเป็นไงบ้างเรียนสนุกไหมคะสนุกคือชอบเลยชอบคอนเซปต์ครูพลอยก็คือสมัครไป3คอร์สนะคะขอบคุณมากค่ะ Magic Ear แล้วก็30วัน Journey ใช่ไหมคะมันก็ได้ฝึกคนละแบบค่ะทำไมถึงต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นคะอันดับแรกเนาะชอบท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่ชอบไปกับทัวร์ชอบไปกันเองก็เลยคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรารอดอันที่สองเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ภาษาอังกฤษมันเหมือนเปิดโลกทัศน์ของเราอะสิ่งที่เราสนใจอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีแต่ในภาษาไทยค่ะมันไม่ได้มีใครมาแปลเป็นภาษาไทยให้เราทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเปิดโลกทัศน์ของเราในสิ่งที่เราสนใจ อันที่สามมีปม18ปีที่แล้วเป็นอาสาสมัครไปช่วยสึนามิเขาก็ส่งเราไปในห้องที่โอ้โหเกือบ 100% น่ะเป็นฝรั่งอะค่ะตอนนั้นอะเราพูดไม่ได้คือเราอ่านได้เราอ่านเขียนอะไรอย่างเงี้ยทักษะเพราะเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กเนาะแต่พอแบบใช้จริงคือเราแบบสื่อสารกับเขาไม่ได้อะเราก็เลยรู้สึกแบบเฟลอะค่ะรู้สึกว่าถ้าเราภาษาอังกฤษเราดีกว่านี้เราอาจจะช่วยเขาได้เยอะพอเราพูดไม่ได้ไม่เก่งเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเป็นคนชาวบ้านอะค่ะพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าเราอีกอะตั้งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะแบบอยากกลับมาพัฒนาภาษาอังกฤษของเราพอกลับมาเทคคอร์สภาษาอังกฤษมาดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอ่านเยอะขึ้นสกิลในการเขียนการอ่านของเราอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เป็นการพูดการฟังอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกมาเรื่อยตั้งแต่จนตอนนั้นนะจนถึงตอนนี้นะคือไม่จำเป็นต้องแบบสอบไม่จำเป็นต้องแบบพิเศษอะไรเงี้ยแต่แบบไฟแรงมากแบบเป็นปมในใจนิดนึงค่ะไปแชร์นะจริงๆอ่ะพลอยก็แบบเขียนก็ได้เอ๊ะทำไมเวลาสื่อสารไปแบบสื่อสารไม่ได้แบบโดนฝรั่งด่าอย่างเงี้ยทำนั่นทำนี่แบบเถียงเขาไม่ได้ด้วยก็ต้องแบบอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันก็ดีเหตุการณ์ให้เราแบบค่อยๆเติมแบบทักษะนี้มาเรื่อยๆเหมือนพอทำได้แล้วพอสื่อสารได้แล้วมันก็อุ่นใจนะเวลาจะไปไหนข้อ2ค่ะข้อ2พี่ปูอยากแชร์อะไรเป็นวิทยาทานหรือว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเขาคือตัวเองส่วนตัวมีปัญหาเรื่องทักษะการฟังไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอครูพลอยบอกว่าการที่เราจะฟังเขารู้เรื่องเนี่ยเราต้องพูดให้เหมือนเขาก่อนอันเนี้ยรู้สึกว่ามันใช่เลยจำเป็นที่เราจะต้องพูดให้เหมือนเขาทำไมเราต้องเรียนเสียงให้เหมือนเขาออกเสียงแบบเนี้ยอันเนี้ยคิดว่ามีประโยชน์ถ้าเราทำให้เหมือนเขาเราน่าจะฟังได้ดีขึ้นซึ่งก็ได้ลองทำตามที่ครูพลอยสอนก็ทักษะการฟังก็ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้แบบ 100% น่ะแต่ว่าก็ฟังออกมากขึ้นค่ะค่อนข้างประหลาดใจเหมือนกันนะพอเรียนแบบกับครูพลอยไปสักพักนึงแล้วพอไปฟังอุ๊ยทำไมแบบก่อนหน้านี้เราฟังได้เป็นแบบได้แบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีการพัฒนาแล้วก็เทคนิคครูพลอยก็คือดีอ่ะดีมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องเสียงใหม่ที่คุณครูที่ครูพลอยคอยบอกอะค่ะมันก็เป็นเสียงใหม่ที่เราฝึกบางทีคือเราอ่านแบบเดิมมันเป็นเสียงเดิมๆอะไปฟังฝรั่งไม่เข้าใจพอเป็นเสียงใหม่แล้วเราก็ฝึกพูดตามด้วยเราก็จะเก็ทมากขึ้นชื่อคอร์สอะ Magic Ears แต่ว่าเป็นคอร์สฝึกพูดเพราะว่าพอฝึกพูดไปเริ่มฟังฝรั่งออกก็เลยชื่อ Magic Ears แล้วก็อีกอันนึงก็คือที่จากได้จากครูพลอยก็คือพลอยมีแพทเทิร์นของโครงสร้างประโยคอะที่แบบให้เรานำไปใช้แล้วเราก็เอามาปรับเปลี่ยนกับบริบทของชีวิตประจำวันของเราที่เราจะเอาไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีโครงสร้างประโยคให้อย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะไม่ต้องมาแปลทีละตัวแต่ว่าให้มันเป็นอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะวิธีรัดก็คือเนี่ยแหละเราต้องหาโครงสร้างเยอะๆ copy แล้วก็เอามาแบบฝึกใช้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสถานการณ์ของเราอันนี้คือวิธีที่พลอยใช้กับภาษาอิตาลีเหมือนกันอันนี้อยากรู้ด้วยส่วนตัวทำไมถึงเป็นพลอยอะคะหนึ่งก็คือครูพลอยมีการวิธีการสอนที่สนุกไม่น่าเบื่ออย่างเงี้ยค่ะเรียนแล้วก็ยิ้มตามอ่ะบางทีก็ขำตามอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะเรียนรู้อะไรให้มันได้ดีอ่ะเราก็ต้องเรียนด้วยความสนุกไม่เครียดค่ะก็เป็นเหตุผลนึงที่เลือกเรียนกับครูพลอยสนุกดีค่ะโอเคเมื่อกี้ก็แชร์ไป2เรื่องแล้วเนาะก็คือเรื่องของการออกเสียงให้เหมือนฝรั่งเราจะฟังเขาออกมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของเสียงใหม่ๆนะอยากจะเชียร์ให้กับเพื่อนๆในแบบฝึกเสียงใหม่ๆลองดูจะได้แบบยิ่งพูดเก่งยิ่งฟังเก่งอีกใช่ไหม
เรื่องที่สามไงโครงสร้างประโยคที่ครูพลอยคอยมาสอนแล้วก็มาปรับเปลี่ยนว่าอ้าวอันนี้ลองเปลี่ยนคำซิถ้าเรามาใช้ในชีวิตเรายังไงอันนี้ก็ดีค่ะใช่ใช่ใช่ไอ้หน้าเพจอะพอยถ้าสังเกตดีๆจะไม่เน้นแกรมมาเยอะมากเพราะว่ารู้ว่าที่เรียนมาเรียนแบบแผนเดิมอะมันไม่ค่อยเวิร์กเลยว่าเวลาจะสื่อสารมันพูดไม่ทันถ้าตอนนี้เพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่แล้วแบบอ่อนล้าเหลือเกินขาดกำลังใจอยากจะบอกพวกเขาว่าอะไรอยากให้ตั้งเป้าหมายก่อนค่ะว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรตั้งเป้าหมายแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ได้มันก็เป็นเหมือนกับการท้าทายให้เราอย่างนึงถ้าเราทำได้เราก็จะรู้สึกภูมิใจค่ะแต่อยากจะบอกว่าอย่างนึงว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอะค่ะมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆมันต้องใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะไม่คิดว่าเอ้ยสมัครคอร์สเนี่ยเราจะพูดได้เลยบางทีก็คือมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความใส่ใจมันต้องให้เวลากับสิ่งที่เราชอบอย่างเงี้ยค่ะทำให้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องเครียดอยากจะให้เรียนแบบด้วยความที่เราชอบหรือเราสนุกมันก็จะได้ผลออกมาได้ดีอะค่ะค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษให้สำเร็จในเป้าหมายให้ได้เหมือนกันก็จะยังเรียนอยู่นะคะก็ยังอยากจะพัฒนาไปอยู่แล้วก็อยากพัฒนาไปด้วยกันละกันค่ะสิ่งที่พลอยแบบว่าเห็นจากอย่างพี่ปูหรือว่านักเรียนที่แบบส่งกันบ้านครบอะไรอย่างเงี้ยคือเป้าหมายเหมือนกันก็คือต้องได้แต่ว่าในขนาดที่ฉันเดินไปอ่ะฉันก็ทำไปด้วยความสุขเอาจริงๆดีใจเนี่ยได้คุยกับครูพลอยพอเรียนเราก็ชอบอ่ะชอบสไตล์การสอนชอบไม่คิดว่าครูพลอยจะมาสัมภาษณ์เองด้วยนั้นยันนึกว่าจะเป็นแบบเป็นทีมงานมาสัมภาษณ์ขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็สัมภาษณ์พี่ปูจบแล้วค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะถ้าใครได้แรงบันดาลใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พลอยและทีมงานสาวๆและให้กำลังใจดีๆนี้นะคะได้เติบโตต่อไปค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้พลอยและพี่ปูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ smile smile